ควิดใช่ค่ะแล้วก็อาการเด็กติดเชื้อที่ต้องเฝ้าสังเกตแบบที่หนึ่งเฝ้าสังเกตที่บ้านมีไข้ต่ำไอเล็กน้อยถ่ายเหลวกินอาหารหรือนมได้ปกติอันนี้อยู่บ้านใช่ไหมค่ะไม่ต้องยังไปหาเตียงนะค่ะแบบที่สองติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลเด็กมีไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสหายใจหอบเร็วปากเขียวระบบระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า94ไม่ดูดนมและไม่กินอาหารผู้ปกครองคอยสังเกตอาการอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะนะครับ